นะโดยบอร์ด Raspberry Pi นะครับที่จะนำมาใช้งานกับสแกนเนอร์ตัวนี้นะครับผมก็เราจะทำการเซตอัพให้ตัวบอร์ด Raspberry Pi ตัวนี้นะครับทำการสแกนรูปนะครับจากเครื่องสแกนนะครับเก็บไว้ในตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับแล้วก็ผมก็ทำการแชร์โฟลเดอร์นะครับของในตัวบอร์ด Raspberry Pi นะครับก็เอาไปเปิดในเครื่อง PC เครื่องอื่นๆนะครับเครื่องไหนก็ได้นะครับผม ต่อไปนะครับก็เราจะต้องทําการลงในส่วนของระบบการแชร์โฟลเดอร์ของตัวระบบ l ัตเียนนะครับซึ่งซึ่งนอกจากจะเป็นลัเียนแล้วในส่วนของระบบที่เป็น Linux ตะกูลอื่นๆทั้งเป็น a r m b เบีหรือจะเป็น Ubuntu จะเป็น Linux Mint หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับใช้หละกการเดียวกันนะครับผมก็คือลงซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันเองก็คือใช้ตรง Samba านะครับผมก็แซมสั่ง s u d o เวว apt เป็นว่า so install แล้วก็เว้นว่า ba นะครนะ เสร็จแ,แล้วกด enter เรื่องตัวนี้เนะี่ยก็จะเป็นบริการในเรื่องของการแช์นะครับโฟลเดอร์นะครในเบื้องต้นนะครับผมก็จริงๆ Samba เนะี่ยมันมีฟังก์ชันเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในส่วนของรายการคันที่ Linux นะผมก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มเนื้อหาในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับผมก็การทั้งค่าอะไรก็ถือว่าไม่ยากนะครับผมอโอเคอันนี้ก็จะขึ้นอนะ่า s ซมบ้าเซอร์เวอร์ยูนะครับเนื่องจากว่าตัวบอร์ด Raspberry Pi ที่นำมาทดสอบนี้นครับไม่ได้ทำการก้เียว่าฟิกไอพีเอาไว้นะครับหรือ,อกำหนดค่า IP ตายตัวสำหรับบอร์ดตัวนี้เอาไว้นะครับผมมันก็เลยตัวระบบของ s a m b a เนี่ยก็จะมองว่าระบบ IP นะครับที่เป็น DHCP นะก็คือการได้รับ IP จากอัตโนมัติเนี่ยมันอาจจะทำให้ะระบบการแชร์โฟลเดอร์มีปัญหานะครับเราจำเป็นจะต้องมีการใช้งานเทโลวัต W i n h เซอร์เวอร นะครับผมก็แทนที่เราจะใช้เป็น IP นะครับแอดเดรสในการเข้าถึงแชร์โฟลเดอร์โดยตรงเนี่ยเราใช้เป็นชื่อแทนได้นะครับโดยเราต้องเปิดฟังก์ชันตัว WINA Server ตัวนี้ลงในส่วนของ Samba ด้วยนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็กด ในทของตัวนี้เพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับผมสําหรับคนที่ใช้บอร์ด r ัส p b e i นะครับหรือลิง่งตระกูลอื่นๆนะครับที่มีการฟิกไอพหรือการกําหนดค่า IP ของตัวอุปกรณ์ตัวนี้ไว้ตายตัวแล้วนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องต้องเปิดตัวนี้ก็ได้นะครับคือคุณจะเปิดก็ได้หรือจะไม่ต้องก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับผมอันนี้ผมก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้ทําการฟิกไอพของบอร์ดตัวนี้เอาไว้นะครับผมก็จะต้องเปิดไว้นะครับโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวเราต้อง รอให้มันอ่าลงให้เสร็จนะครับ โอเคครับก็ตอนนี้ก็ได้ทําการติดตั้งโปรแกรมมาแซมบ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยคือเราจะต้องไปตั้งค่ามันนะครับผมก็ในเบื้องต้นเนี่ยคือผมจะขอเปิดในส่วนของเทมเพลตนะครับในการตั้งค่าในส่วนของตรงนี้ไว้นะครับผมเนืเ่องจากว่าการตั้งค่าแซมบ้าเนี่ยมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปแนะนําวิธีการอ่าเซตระบบแชร์โฟลเดอร์้วยแซมบ้านะครับในคันที่ l ีนุกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคนะฮะก็ก่อนที่จะใช้คําสั่งในขั้นตอนต่อไป เนี่ยเดี๋ยวจะต้องดูก่อนนะครับว่าโปรแกรมอ่าเท็กเอดิเตอร์นะครับใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนนะครับผมซึ่งผมก็เปิดออกมานะดนี่ครับไปดูในสองของ about นะครับผมเขาก็จะระบุว่าอ่าตัวโปรแกรมนะดเท็กเอดิเตอร์เนี่ยใช้โปรแกรมชื่อว่าอะไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องไปเปิดไฟล์นะครับคอนฟิกนะครับของแซมบ้าด้วยสิทธิ์รูทนะครับผมผมไม่สามารถที่จะเปิดไฟล์คอนฟิกด้วยเท็กเอดิเตอร์ตัวนี้นะครับด้วยสิทธิ์ธรรมดาได้มันจะเซฟไม่ได้นะครับผมโอเคนะครับก็มาที่หน้าจ จอเข้ามาเหมือนเดิมนะครับผมก็ใช้คำสั่ง sudo v n v v a r ชื่อซอฟต์แวร์เมื่อกี้นะก็คือในตัวอย่างก็จะเป็น l i p s p a d นะ v รั n v v a นะครับผม slash etc นะ slash s a m b a นะครับ slash smb.conf นะครับผมเสร็จแล้วกด enter อันนี้นะครับก็จะเป็นคำสั่งนะครับในการเปิดไฟล์นะครับยุที่อยู่ใน slash etc slash s, e s, s a นะ m b a นะครับชื่อไฟล์ smb.conf นะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ Config ของตัวระบบ sambar นะครับผมก็เปิดมาก็จะขึ้นแบบนี้กนะ็จะ ขึ้นหน้าจอ t e x t Editor แล้วก็ข้างในก็จะเป็นขึ้นมาตามนี้นะครับซึ่งก็อะไรก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งในส่วนของไอ้พวกนี้เนี่ยคือผมจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะมอยผ่าน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 ลงไปนะครับผมไม่น่าจะสนใจมันเราก็เอาเคอร์เซอร์นะครับมาอยู่ที่ด้านล่างสสดนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการแปะไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะครับผมก็เราก็เอามาวางได้เลยนะครับผมอันนี้ในส่วนของกรอบตัวนี้นะครับก็จะเป็นชื่อ โฟลเดอร์แช์นะครับที่เครื่องอื่นมองเห็นนะครับอย่างอย่างเนี้ยชื่อสแกนเนี่ยเวลาเราเปิดไดาเปิดเน็ตเวิร์กดายอะไรข้มาเนี่ยจะต้องใช้ชื่อที่อยู่ตรงนี้นะครับผมใช้ชื่อที่อยู่ในกรอบนี้พาธนะครับก็เราจะต้องระบุนะว่าโฟลเดอร์ที่จะต้องแชเนี่แชร์ไว้ที่ไหนนะครับผมก็นี่เลยนะครับผมก็ผมก็อ่าตัวนี้เป็นไดแช์นะครับผมก็ค o ปปี้ไปในแล้วนะครับก็อันนี้ก็เอามาวัดก็เอามาวางไว้ที่ตรงนี้นะครับผม ก็จะขึ้นแบบนี้ในส่วนที่เหลือนะครับก็เอาไว้ตามนี้แล้วกันนะครับก็เนี่ยก็จะไปชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในอีกรายการหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามันรายละเอียดมันเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวจะคลิปจะยาวนะครับผมแต่ล้วกดเซฟนะผมก็เรียบร้อยนะครับในการตั้งค่านะครับผมก็ปิดนะครับในส่วนของตัวนี้แล้วก็เนื่องจากว่าการตั้งค่าตั้งไปแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการปิดเซอร์วิสนะครับของตัวแซมบ้าแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นยเพื่อให้การตั้งค่ามันมีผลนะครับผมก็ใช้คําสั่ง sudo เวนวัค s y s t s m c t l ีแเวนวัคส t o p แล้วก็ smbd อนาะ s m ส d สรจแล้วก,กด Enter กอันนี้คือเป็นการาปิด Service ของตัว Samba นะครับผมเมื่อปิดแล้วนะเราต้องเปิดด้วยนะครับใช้คำสั่งเดิมนะครับ Sudo System Control นะครับจาก Stop เป็น Start นะครับส m b d นะครับเสรแล้วก,กด Enter นี่นะครับก็ถ้าไม่ขึ้น Error อะไรขึ้นมานะครับก็แสดงว่าการส Start ททำงานแล้วนะครับผมก็ต่อไปเราจะต้องดูสถาน,นะว่า Service ของ s ซ m b a เนี่ยมันทํางานอยู่หรือเปล่าเราใช้คาสั่งเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนจากคําว่า start stop เป็น status นะนี่ครับก็ขึ้นตามนี้เสร็จแล้วกด enter อันนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอขึ้นสถานะนะครับของตัว Service ของตัว s ซ m b a นะครับอันนี้ก็เคลื่อมันขึ้นสีเขียวนะครับก็แสดงว่า Service ของตัว แซมบ้าทำงานแล้วนะครับถือว่าใช้งานได้เวิร์กนะครับผมแต่ถ้ามันขึ้นเป็นสีเหลืองหรือสีแดงนะครับมันจะขึ้นตัวแดงขึ้นมาจนบริเวณด้านล่างนะครับด้านล่างว่าเราก็ต้องไปดูว่ามันเออร์เลอร์นะเพราะอะไรนะครับเราจะต้องไปแก้ทีละจุดใน่วนของตรงนั้นนะครับอันนี้นะครับก็สีเขียวก็เวิร์กแล้วก็ใช้ได้นะครับผมก็กดคิวออกมาก็เพียงเท่านี้เนี่ยก็ตัวการแชร์โฟลเดอร์ก็สามารถใช้งานได้นะครับก็ต่อไปก็เดี๋ยวก็ผมจะ ทำการสแกนรูปตัวนี้นะครับเอาไปวางลงบนอ่าไดตัวแชร์โฟลเดอร์นะครับก็ใช้คําสั่งเดิมนะครับผมก็สแกนเอเมจเหมือนเดิมนะครับแต่เพียงแต่ในส่วนของเครื่องหมายมากกว่าตัวนี้นะครับเราก็ตั้งพาดหม่นะครับผมให้ตรงกันกับที่เราตั้งแชร์โฟลเดอร์ไว้นะครับนี่ครับก็ตั้งไว้เรียบร้อยนะครับผมก็อย่างที่บอกก็คือนี่ผมตั้งอ่าในโฟลเดอร์ตัวนี้ไว้แชร์นะครับผมเราก็ต้องเอารูปที่สแกนมาไว้ตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็ Enter ลงไปนะครับผมอันนี้เราก็ตั้ง ไปแล้วนะฮะที่เหลือคําสั่งเดิมหมดนะครับก็รอให้เครื่องมันทํางานให้เสร็จนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ทําการสแกนเสร็จแล้วนี่ครับรูปก็จะอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราเซตเอาไว้นะครับผมอันนี้ก็รเรียบร้อยนะก็ไปดูใน2ออีกเครื่องหนึ่งแล้วกันนะครับว่าอ่าเครื่องตัวนั้นเนี่ยมองเห็นอ่าแชร์โฟลเดอร์หรือเปล่าแล้วก็เราสามารถที่จะมองเห็นรูปที่เราสั่งสแกนไปเมื่อกี้นี้ได้หรือไม่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ทําการเข้ามาที่อีกเครื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นเครื่องที่ลงวินโดว์ไว้นะครับผมก็วิธีการที่จะเข้าถึงอ่าได้ตัวแช์นะครับที่เราเซตไปที่บอร์ด Raspberry Pi นะเราก็ไปที่ในส่งของอ่าดิสพีซีแล้วก็มาที่ส่ง n นเวิร์ตรงนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปอันนี้เนี่ยครับก็สำหรับคนที่เพิ่งเปิดอะไรมานะครับก็อาจจะต้องรอให้มันสแกนระบบนะครับผมถ้าไม่เจอเนี่ยเราอาจจะต้องเข้าผ่านอ่าไอพีของตัวบอร์ดนะครับผมโอเคนะครับก็อันนี้ผม ก็เครื่องผมก็ขึ้นนีครับรัสเบอรี่พนะครับผมก็เปิดขึ้นมานี่ครับก็มันก็จะขึ้นโฟลเดอร์แช์นะครับที่เราได้ทาการเซตในทรงของแซมบ้าไว้นะครับผมก็เปิดขึ้นมานี่ครับก็ที่เราสั่งสแกนนะครับก็ขึ้นมาที่ตัวนี้แล้วนะครับผมนี่ก็ตามนี้นะครับผมก็สามารถเปิดแล้วก็นำมาไปใช้ได้นะครับผมก็นี่นะครับก็หลักการทำงานของตัวระบบนะที่เรานำเสนอในวันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผม โอเคนะครับก็ในส่วนของอเบื้องต้นนะครับก็ไปอธิบายอะไร,ะไรนะั้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าการใช้คําสั่งของมาลายนะครับแล้วก็สั่งสแกนรูปแล้วเอาไปวางไว้บนโฟลเดอร์ที่แชร์เนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่าามันธรรมดาเกินไปนะครับไม่มีการส่งกราฟิกนะครับแล้วก็ต้องมานั่งเปิดเทอร์มินอลอะไรเนี้ยยุ่งยากน,นะครับอันนี้เนี่ยผมก็ลองเอาระบบนะครบที่เซตไว้เมื่อกี้นี้นะครับก็เอ,อามาเพิ่มในส่วนของหน้าจอขนาด เล็กอันนี้ครับแล้วก็อันนี้นะก็จะเป็นโปรแกรมนะที่ผมได้ทําการเขียนขึ้นมาเองนะครับผมซึ่งโปรแกรมตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอัพไว้นะครับในเว็บไซต์ของกิ t lab นะครับก็คุณผู้ชมที่สนใจนะก็เอาไปดาวน์โหลดไปพัฒนาต่ออะไรก็แล้วแต่นะกันนะครับอันนี้ก็โปรแกรมตัวอย่างนะครับก็พื้นฐานนะครับก็คือใช้คือเวลากดสแกนปุ๊บมันก็จะไปเรียกคําสั่งไอ้ยาวที่ก่อนหน้านี้นะครับผมก็เหมือนกันนะครับอันนี้นะครับก็จะมีตั้งค่าอยู่2ส่วนก็คือไซส์แล้วก็ DPI นะครับผม นี่ครับทั้งสองตัวนะครับผมก็สามารถเลือกได้นะครับก็จะอาจจะเป็น A4 นะครับหรือจะเป็นโฟโต้ 4x6 นะครับผมก็อันนี้ก็เลือกได้นะครับจริงๆเราสามารถเพิ่มออปชั่นมากกว่านี้ได้นะครับก็แล้วแต่ในการออกแบบนะครับผมแล้วก็ DPI อันนี้นี่คือความละเอียดของอตัว การสแกนนะว่าจะต้องละเอียดมากนักแค่ไหนนะครับก็อันนี้ผมก็ตั้งเป็นมาตรฐานแล้วกันนะครับก็คือเป็น A4 แล้วก็300 DPI แล้วแล้วก็กดสแกนนะครับผมปึ๊บอ่ามันก็จะรอนิดนึงนะครับก็รอให้เครื่องมาทํางานนี่นะับก็ได้ทาการต่อเครื่องสแกนตัวนี้ไว้แล้วนะครับผมก็ USB ตัวนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ไว้ต่อเน็ตเวิร์กนะครับอ่าคุณผู้ชมอาจจะมองเห็นลําบากที่นึงนี่ครับก็จะเป็นตอนนี้จะเป็นเน็ตเวิร์กนะครับผมก็ยูสทกนี้นี่อันนี้จะเป็น USB นะครับที่ไว้ต่อกับเครื่องสแแกกกนนนนเออรตี้คื่ง็ กำลังทำงานอยู่นะครับผมโอเคนะครับก็ตอนนี้ถ้าก็ได้ทาการสแกนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นได้ล็อกสแกนสำเสร็นะกดโอ,นะโอเคนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวก็ไปดูในส่วนของอตัวไฟล์กันนะครับว่าในในส่วนของไดร์แช่นะครับตัวแชร์โฟลเดอร์นะว่ามันมองเห็นไอตัวภาพนะครับที่ได้ทําการสแกนไว้หรือเปล่านะครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเวิร์กไหมนะครับอ่านี่เขาโฟลเดอร์สแกนนะครับนี่ครับแอ็ขึ้นมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะเปิดเอามาใช้งานได้นะครับผมอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับในการอ่าใช้งานบอร์ดรัสเบอรี่พายแลวกับอ่าระบบเครื่องสแกนเนอร์นะผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคราวหน้าครับผมสวัสดีครับ